ทีเรียน้อยอย่าเอาจริงเอาจังจนเกินไปนะพวกนี้นะครับเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยมันแต่ละวัยนะครับค่อยๆสตาร์ทเหมือนกับเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วก็วอร์มสักหน่อยนึงประมาณนั้นนะครับอย่าไปปุ๊บปั๊บหัวภาพจนกระทั่งเอาเป็นเอาตายประมาณนั้นอย่าให้ถึงขั้นนั้นครับค่อยทําความจริงร่างกายเราจะรู้ของเราเองนะครับมันมาถึงยุคของมันนะฮะว่าทุกคนมีความสามารถที่จะรักษาตัวเองได้นะครับมันเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติเรื่องนี้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติแต่ภายในธรรมชาติมันมีอีกนะพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติคำนี้น่าสนใจนะครับพระธรรมจะซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะใครไปล่วงรู้พระธรรมที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติแล้วนั้นนะก็จะสามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้นะถ้ามันมีมากเกินพอก็สามารถที่จะช่วยผู้อื่นเขาได้ก็แค่นี้เองฮะภาษาคีย์เวิร์ดก็อยู่แค่ตรงนี้เองครับนอกนั้นก็ฝึกปรือกันค่อยๆพิจารณาก็สิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจและนำมาใช้ได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เห็นไหมฮะไม่มีใครเก่งกว่าใครเรื่องนี้นะครับโอเคนะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยเป็นคีย์เวิร์ดสักนิดนึงนะวันนี้นะโอเคพอเนาะวันนี้ไปวนๆเลยไหมนะเอาแค่นี้ก็พอพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติย้ำพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสัมมาชีพชอบได้ตามปกติมีความแม้นิดหนึ่งซื้อกินไปหมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะขณะเดียวกันขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่ท่านหามาได้ชัดเจนนะแล้วก็ติดตามด้วยถ้าจะเดินทางจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนไปด้วยความมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม